ฮัลโหลสวัสดีครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการเซตเวฟพอยต์นะครับผมก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเลือกของเก่าแป๊บนึงนะครับผมก็ตัวเวฟพอยต์เนี่ยมันจะเป็นตัวลูกเล่นนะครับผมของตัวมอดตัวหนึ่งนะครับผมมอดตัวนั้นจะชื่อว่า Voxel Map นะครับผมก็คือว่ามันจะเป็นแมปทางด้านขวาบนนะครับผมที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือมันจะสมมติอย่างบางคนเนี่ยจำทางไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อเวลาไปเดินเล่นแล้วก็ลืมนะครับผมก็สมมติผมจะเซตตรงนี้แล้วกันว่าจะเป็นจุดสปาวอะไรงี้นะครับผมแล้วก็กดตัว M นะครับผมคีย์บอร์ดกดตัว M แล้วก็ไปที่ waypoint new waypoint นะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อไปสามารถเลือกสีอะไรต่างๆได้นะครับผมนะครับแล้วก็คลิกดันไปนะครับผมเมื่อเราถอยมาแล้วก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเห็นว่ามันจะมีชื่อแล้วก็ระยะทางแล้วก็เป็นสีด้วยนะครับสีแดงแต่ว่ามองนี้มันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมก็ถ้าเผื่อเราไปเดินเล่นอะไรเงี้ยมองไกลๆเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนวะแล้วเราก็มองไปรอบๆแล้วก็สังเกตมันอยู่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะบอกระยะทางอะไรด้วยแต่ว่าข้อจำกัดของตัวนี้นะครับผมก็คือว่ามันจะรองรับแค่ระยะ1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็คือว่าเนี่ยอย่างเงี้ย37เมตรมันก็ยังมองเห็นอยู่แต่ว่าถ้า1กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่เห็นละทิกง่ายๆนะครับผมแล้วก็จำสีไว้แล้วเราก็ดูบนแผนที่นะครับผมมินิแมปด้านขวาบนเนี่ยจะเห็นไหมครับว่าจะมีลูกศรสีอยู่สีแดงๆเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะหันไปทิศเดียวกันนะครับสีแดงอันนี้มันก็อยู่ด้านซ้ายเราอยู่ด้านบนเราอะไรเงี้ยก็สังเกตงี้เอาเพราะว่า1กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่โชว์ตัวนี้แล้วแสงเส้นแสงมันก็จะไม่โชว์ไอ้ตัวนี้สัญลักษณ์ตรงช่องนี้ก็จะไม่โชว์นะครับผม โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีสูตรอีกส่วนหนึ่งที่จะแนะนำนะครับผมก็คือว่าอย่างในแผนที่ด้านขวาบนเนี่ยเห็นไหมครับผมว่าจะมีรูปหมูตัวเล็กๆอันนี้ก็บ้านผมเองนะครับผมมีรูปหัวใจด้วยนะครับผมจะเห็นว่าในบ้านตัวเนี้ยจะมีหมูอยู่3ตัวนะครับผม2ตัวแล้วก็ทางด้านมินิแมปขวาบนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์หมูด้วยวิธีง่ายนะครับผมก็คือว่าไปตัว M เหมือนเดิมรู้สึกว่า default นี่มันจะปิดไว้นะผมไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วเราก็คลิกไปที่ตัวนี้เดต้าแล้วก็สมมติว่าถ้าตัวนี้มัน default เป็น off แล้วก็คลิก on ซะสังเกตนะครับผมว่าตรงมินิแมปเนี่ยด้านบนน่ะพอมัน off มันก็จะไม่มีหมูหรือว่าไม่มีไอคอนสัตว์โชว์พอเราคลิก on มันก็จะมีโชว์นะครับผมจะเหมาะนะครับผมสำหรับคนที่อยากไปหาสัตว์เลี้ยงหรือว่าไปหาสัตว์ต่างๆนะครับผมหรือว่าอยากจะไปหาม้ามาเลี้ยงค่าวัวเอาเนื้ออะไรพวกนี้นะครับผมก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้แล้วก็จะเห็นนะครับผมว่าแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็น default จะเป็น on อยู่นะครับผมในส่วนของพวกมอนเตอร์ต่างๆนะครับก็ในแผนที่น่าจะเห็นว่าแถวๆนั้นเนี่ยจะมีสเกเลตันอยู่นะครับผมแต่ว่ามันอยู่อีกตัวนึงมันอยู่ลึกลงไปมันก็จะเป็นสีมืดๆนะครับผมแต่ว่าถ้าตัวไหนอยู่ใกล้ๆเราระดับเดียวกันเนี่ยมันก็จะเป็นสีชัดกว่านะครับผมก็สีมันก็จะแปรผันตามระยะทางนะครับผมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ